มันมีเหตุการณ์ที่ว่าพี่ชายคนโตของบ้านหลังเนี้ยติดเหล้ากินเหล้าเมานะครับแล้วก็ไม่มีไปทำงานแบบเป็นการเป็นงานอันจริงจังขนาดว่าทุกวันนี้เนี่ยอายุเนี่ย49ปียังต้องมาแบกมือของเงินแม่นะฮะของเงินแม่อายุ67เนี่ยบอกแม่แล้วมีลูกแล้วนะแม่ผมของเงิน100นึงจะเอาไปให้ลูกไปโรงเรียนนะฮะแล้วเมามาด้วยแม่ก็บ่นแม่ก็ไม่มีให้สุดท้ายเนี่ยด่าแม่ด่าหยาบคายเลยคุณผู้ชมฮะจังหวะตอนที่ด่าแม่อยู่เนี่ยก็มีลูกสาวคนที่2เนี่ยอายุ47เป็นน้องสาวของผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาห้ามนะครับพอเข้ามาห้ามปุ๊บพี่ชายคนโตเนี่ยกระทืบน้องสาวเลยคุณผู้ชมฮะกระทืบต่อหน้าแม่ทุบตีนะครับผลักล้มกระทืบซ้ำนี่นะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันมีคลิปเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์หน่อยเนี่ยชุลมุนกันนะครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยนายวิทยานะครับทำร้ายนางสาวเขมิกาหรือจอยน้องสาวอายุ47เนี่ยพี่ชายอายุ49ส่วนคนที่ถอดเสื้อที่เข้ามาห้ามเนี่ยอันนี้เป็นน้องอีกคนนึงน้องคนเล็กนะครับก็เข้ามาห้ามปรามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาครับที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนายวิทยากินเหล้าเมาแล้วก็มาขอเงินแม่บอกว่าจะเอาเงินให้ลูกไปโรงเรียนนะครับแล้วก็โวยวายชี้หน้าด่าแม่เขมิกาก็เลยออกมาปกป้องแม่จากนั้นก็มีปากเสียงกันสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่านายวิทยาก็ทำร้ายเขมิกาซึ่งเป็นน้องสาวตอนนั้นก็มีลูกชายคนเล็กนะน้องชายคนเล็กเนี่ยชื่อท็อปคนที่ถอดเสื้อเนี่ยก็เข้ามาห้ามปรามก็สู้แรงไม่ไหวครับและเห็นบอกว่าไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะที่ผ่านมาก็ทำแบบเนี้ยหลายครั้งนะครับมาด่าแม่มาอะไรต่างๆแม่เนี่ยก็เหลือจะทนแล้วนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังคุณแม่หน่อยฮะชื่อคุณแม่วาสนาพูดถึงลูกชายคนนี้หน่อยคือเขาไม่ทำงานเพราะไม่ทำงานพอเช้ามาก็มาขอเงินให้ลูกเขาอะไปโรงเรียนทุกเช้าเลยแต่วันนั้นน่ะเขามีเงินเขาไม่นั่นน่ะเขากินเหล้าหมดเลยพอเช้าก็มาขอแม่อีกแม่ก็เลยบอกว่าไม่สมควรแล้วนะลูกนะพอมีก็ไปกินหมดอะไรหมดแล้วเช้ามาก็ต้องมาเดือดร้อนแม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเขาโวยวายมากเลยเช้าวันนั้นโวยวายมากแล้วพอเย็บพอสายๆหน่อยเขาก็กินเหล้ากินเหล้าแล้วก็พานประจำคือกินเหล้าแล้วพานประจำกับแม่ก็หาว่าจอยอะเรื่องอะไรของมึงอะไรเงี้ยจอยก็เลยไม่ยอมไงไม่ยอมเขาก็เลยล่อนั่นน่ะจนนั่นน่ะไปกันนี่คือแม่ครับกำลังให้สัมภาษณ์อยู่จู่ๆปรากฏลูกชายโผล่มาต่อหน้านักข่าวเลยคุณผู้ชมฮะนายวิทยาขี่รถจักรยานยนต์มาเอาของที่บ้านพอดีนะครับเจอนักข่าวก็เลยสัมภาษณ์ซะเลยนี่คนนี้บอกว่าวันนั้นเนี่ยผมแค่มีปากเสียงกับน้องสาวทะเลาะกันเรื่องในครอบครัวปกติก็ไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงอะไรอยู่แล้วแล้ววันนั้นน้องก็มีมีดด้วยแล้วก็เมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับยอมรับว่ามีการทำร้ายร่างกายกันจริงแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากเพราะถ้าผมทำจริงๆเนี่ยผมตั้งใจทำจริงๆเนี่ยน้องผมก็ตายไปแล้วแหละนี่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยวันที่เกิดเหตุเนี่ยผมก็ไปขอเงินแม่เพื่อจะให้ลูกเนี่ยไปโรงเรียนร้อยหนึ่งแม่ก็บ่นก็ไม่มีเงินให้ผมก็ไม่เอาปกติเนี่ยผมทำงานนะไม่ใช่ว่าว่างงานเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือพังผมก็เลยไม่สามารถจะไปวิ่งงานไรเดอร์ได้ทำงานเป็นไรเดอร์นะครับนี่นะครับถามว่าเอาติดเหล้าหรือเปล่าเนี่ยเห็นเขาบอกเมาประจำเลยก็มีกินเหล้าก็ปกติก็กินประมาณช่วงเย็นๆค่ำๆอ่ะแต่ไม่ได้แบบเมาไมาหรือว่าติดเหล้าอะไรขนาดนั้นไม่ได้ทำร้ายร่างกายใครมั่วๆไม่ได้บ้า
หลังจากนี้ผมจะเอาของของผมเนี่ยออกจากบ้านหลังนี้และจะไม่กลับมาเหยียบอีกเดี๋ยวลองฟังวิทยาหน่อยในคลิปเนี่ยผมเห็นว่าพี่เหมือนว่าลงไม้ลงมือกับน้องลงครับลงแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายอ๋อแค่แบบกระชากลากถูกันใช่มีต่อยไหมมีเตะไหมไม่ได้เตะนะก็ทำให้ล้มเฉยแล้วก็ปัดครับคือทางคุณแม่บอกว่าทางพี่เองเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ที่รุนแรงไปหรือเปล่ามันก็แรงทั้งคู่อะพี่ มันก็จะเอามีดมาเล่นผมก็เห็นในคลิปมีไหมครับเขาจะเอามีดมาเล่นผมผมก็ต้องนั่นธรรมดาพี่น้องไม่มีอะไรแล้วกับทางแม่เองพี่เคยด่าเคยว่าแม่ไหมก็ตอนหลังก็ไม่ค่อยมีนะถ้าเขาไม่ผิดนะพี่ดื่มเหล้าก็ตอนเย็นนี่เฉยกินไม่ได้เยอะทั้งวันนะโอ้ยกินเฉพาะตอนเย็นก็ทำงานเสร็จก็กินทุ่มสองทุ่มกับเคยแบบเมาโวยวายหรือว่าทำร้ายใครมาก่อนไหมนอกจากไม่เคยผมไม่เคยทำร้ายใครไม่ต้องให้อภัยเนี่ยวิทยาบอกผมจะไม่เข้ามาเหยียบบ้านหลังนี้แล้วนี่ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จนะครับคือตัวน้องสาวคนที่โดนทำร้ายเนี่ยคุณเขมิกาเองเนี่ยก่อนหน้านี้เพิ่งจะไปผ่าเนื้องอกในมดลูกมาได้ไม่นานนะฮะเธอก็ยังมีแผลผ่าตัดอยู่เลยนะครับนี่นะครับครับอีกคนนึงเป็นก็คือตัวคุณเขมิกาเนี่ยคนนี้นะฮะอายุ47ปีน้องสาวคนที่โดนพี่ชายทำร้ายนะครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ชายเนี่ยเวลาเมาก็จะชอบพูดจาโวยวายอารวาสนะครับถ้าเกิดไม่เมาก็จะนิสัยดีพูดดีเหมือนว่าเป็นคนละคนกันเดี๋ยวลองฟังเขมิกาคนที่โดนพี่ชายทำร้ายหน่อยบ้านในบ้านสองหลังตอนที่โดนทำร้ายก็เขาว่าแม่ครับก็เลยไม่ยอมอ่ะใครว่าแต่เรื่องตัวเองที่โดนทำร้ายไม่เคยพูดอะไรเลยนะสักคำนอกจากที่เรื่องแม่ครับเขาด่าว่ายังไงเขาว่าแม่ด่าแม่ด้วยก็เลยไม่ยอมเขามีอาการอะไรมาเ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 มามายืนด่านานไหมก่อนที่พี่จอยออกมานานนานพั่มทั้งวันเลยไม่ไปพั่มทั้งในนี้ก็ไปพั่มข้างนอกบ้านมีบ้านสองหลังแล้วก็ตีเตะนี่เพิ่งผ่าท้องมาเตะในท้องพี่จอยเคยโดนทำแบบนี้บ่อยไหมล่าสุดก็มีการแจ้งความกันที่โรงพักบางใหญ่ทางตำรวจก็บอกเดี๋ยวจะมีการรอผลตรวจร่างกายของคุณเขมิกานะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไป